วัสดีค่ะวันนี้วันที่8มกราคม2565วันนี้ก็ไปรับวัคซีนโดสกระตุ้นโดส3ที่ศูนย์บางซื่อมาคือโรงพยาบาลที่เราไปรับ2โดสเขามีแต่ไฟเซอร์เท่านั้นแต่ตัวเราอะรับแอสตรามาแล้ว2โดสซึ่งอาการข้างเคียงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้เราก็เลยคิดว่าเราอยากจะรับแอสตรามากกว่าอันนี้ก็เป็นถึงกำหนดของพาคุณพ่อกับคุณเออร์เนสต์เขาไปรับโดส3ที่บางซื่อเราก็เลยไปถึงก็เลยถามเขาว่าเราวอล์กอินได้ไหมเราเลือกวัคซีนได้ไหมเขาก็บอกว่าได้ซึ่งก็สะดวกมากแล้วก็ไปลงทะเบียนวอล์กอินปั๊บหนึ่งแล้วก็เดินไปที่เลือกเป็นเคาน์เตอร์ไฟสีเขียวจะเป็นการฉีดด้วยแอสตราก็ปั๊บเดียวสะดวกรวดเร็วมากค่ะเจ้าหน้าที่ทุกคนก็บริการสุภาพคุณพยาบาลที่เป็นผู้ฉีดให้ก็มือเบาแล้วก็ใจดีพยายามรู้ว่าเรากลัวการฉีดยาเขาก็จะพูดคุยด้วยความน่ารักสุภาพแล้วก็ไม่เจ็บแต่ว่าการฉีดกระตุ้นโดส3ครั้งนี้หลังจากฉีดแล้วรู้สึกเจ็บที่ตรงจุดที่ฉีดแล้วก็อาการหนักแขนปวดศีรษะนิดหน่อยเดี๋ยวยังไงรอดูคืนนี้ว่าจะเป็นยังไงบ้างก็แนะนำให้ทุกคนไปลงทะเบียนนะคะซึ่งขณะนี้รัฐบาลก็เปิดให้หลากหลายที่มากเลยส่วนที่บางซื่อนี่ก็สะดวกมากนะคะก็ลองไปรับบริการดูค่ะรวดเร็วสะดวกเลือกได้ก็ขอให้คนไทยทุกคนไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นกันให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองตามมาตรการ Universal เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดสายพันธุ์ต่างๆค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ